ยกที่4ครับต่อครับทีมไทย100,000บาทครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นรองหลายช่วงตัวดูว่าจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับคนไทยยกคุณมาเป็นเซนของคนไทยที่ถือโอกาสรับต้นตาไปดูนี่ครับยกนี้จะอะไรขึ้นครับเกมยาวถึง5ลูกจบแค่4จบที่ยก4ครับชัยชนะของ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับตั้งแผนเมืองไทยจะได้อีกครั้งนึงขอโทษเมืองไทยนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับไม่มีอะไรครับขอไปนะครับขอหน่อยนี่ครับภรรยาของเมืองไทยครับกำลังจะมาแล้วเขารอฟันรอหมดแข็งยืดเขาตะกี้เขาใหญ่นะครับเจอกันแล้วสมัยนี้ไทยไทยครับ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 
แก้มือแสงมณีนะครับพกแก้มือแสงมณีก็แล้วแต่ผู้ถ้าประกบกันพิกัดไหนดีครับเนี่ยผมเจอเนี่ยแล้วแต่แม่เอ๋ครับแล้วแต่เอ๋จัดมานะครับพิกัดไหนที่ที่เราคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีครับแล้วก็สามแปดสามเก้าสี่สิบในช่วงนี้ทุกคนใช่ไหมครับขอบคุณใครบ้างครับครับถึงตอนนี้ขอบคุณแม่เอ๋ขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านที่มาเชียร์ขอบคุณนายสมจิตขอบคุณคนหนึ่งคนนั้นขอบคุณคนหนึ่งคนนี้ลืมไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรครับที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้เขาเคยพูดไว้กับพ่อและเล็กตอนที่หนึ่งและเล็กไปอยู่ที่แม่และเล็กตอนนั้นไปอยู่อกหมาแล้วก็หยุดไปก็อยู่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าโจ้ทำลูกมีอยู่ครูจะทำลูกจนมันแสนไม่ได้ตอนนั้นหนึ่งและเล็กแค่ค่าตัว30,000 บาทตอนนี้มาอยู่ครั้งแรกแล้วเขาก็ทำได้จริงก่อนที่เขาจะติดไปหนึ่งค่าตัวอยู่แสนสองทำได้จริงคือปัจจุบันก็มีข้อค้าไว้แล้วแต่ก็ต้องมีการดูแลนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้ลูกเราปีละปีมันดีแค่ไหนเยอะแบบเยอะมากบางทีก็การตอนนี้เขาหนึ่งแล้วเล็กก็มีคิวไปชกมวยรอบที่หนึ่งเดือนไหนครับเดือนไหนครับเดือนประมาณต้นเดือนแรกไม่ต้นปีหน้าสมมุติว่าถ้ามีโอกาสแก้มือกระแสงวันนี้พิกัดไหนดีครับเสนอคิดว่าเหมาะสมอันนี้ขอให้เป็นการซ้อมที่ถึงนะครับถามไม่ยังไม่ตอบเลยเพราะว่าตอนนี้เขาสดขึ้นมาแล้วถึงจะอยากรักษาตัวนิดหนึ่งหวั่นคอไว้ค่ะนิดหนึ่งคือหนึ่งและเล็กเนี่ยได้ไปชกตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเพราะตรวจร่างกายไม่ผ่านก็เลยยังไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าเกิดเขารักษาตรวจร่างกายเขาดีขึ้นมาก็น่าจะได้ไปแต่ว่าเอกก็มองไว้หลายที่คนมาติดต่อหลายที่เหมือนกันแต่เอกขอตัดสินใจก่อน